สวัสดีครับรายการอาจารย์มนุษย์พบปัญหาในวันนี้นะครับผมจะมาตอบคำถามของท่านหนึ่งนะครับเข้ามาถามผ่านแฟนเพจสถาบันยาโรคการบัญชีครับเขาเข้ามาถามว่าเขาได้ข้อมูลมาจากทางเจ้าหน้าที่ท่านหนึ่งนะครับทางสรรพากรบอกมาว่าให้เขาเนี่ยคำนวณเสียภาษีในเรื่องของค่าใช้จ่ายของการเช่าซื้อรถยนต์นะครับโดยเอาดอกเบี้ยไปรวมกับราคาทุนของสินทรัพย์แล้วคิดค่าเสื่อมราคานะครับเขาก็เลยงงว่าไอ้ปกติในทางบัญชีเนี่ยดอกเบี้ยก็เป็นเรื่องของดอกเบี้ยเป็นค่าใช้จ่ายส่วนค่าเสื่อมราคาก็เป็นเรื่องของค่าเสื่อมราคาก็เป็นค่าใช้จ่ายเหมือนกันแต่มันคนละก้อนกันแต่ทำไมเจ้าหน้าที่สรรพากรมาบอกว่าให้เอา2ตัวนี้มารวมกันเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเสียภาษีครับผมจะบอกคุณครับว่าในมุมของบัญชีกับภาษีเนี่ยมันคนละมุมกันเราต้องแยกกันนะครับอย่ามารวมกันในมุมของบัญชีเนี่ยเวลาคุณไปเช่าซื้อรถยนต์ขึ้นมาเนี่ยคุณก็ต้องแยกดอกเบี้ยเป็นก้อนหนึ่งว่าคุณจะต้องจ่ายตลอดช่วงระยะเวลาที่คุณจ่ายค่างวดเท่าไหร่เอามารวมกันเป็นก้อนหนึ่งเราเรียกว่าดอกเบี้ยจ่ายรอตัดบัญชีแล้วเราจะทยอยตัดจ่ายดอกเบี้ยจ่ายรอตัดบัญชีเนี่ยตามงวดที่เราจ่ายชำระค่างวดนะครับส่วนในเรื่องของค่าเสื่อมราคาที่เราซื้อมาเนี่ยเนื่องจากรถยนต์เป็นของเราแม้เราจะเช่าซื้อก็ตามแต่เราครอบครองแล้วเราใช้งานมันแล้วเนี่ยเราก็จะเอาราคาทุนของรถยนต์ซึ่งเป็นราคาซื้อเงินสดเนี่ยมาคำนวณค่าเสื่อมราคาตามประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการใช้งานนะครับอันนี้คือในมุมบัญชีคุณก็ลงไปตามปกติของทางบัญชีครับแต่ในมุมภาษีที่เจ้าหน้าที่เขามาบอกคุณเนี่ยคุณก็จะต้องปรับให้เสียภาษีจากกำไรสุทธิทางภาษีครับดังนั้นวิธีการก็คือให้คุณตั้งต้นที่กระดาษทดหรือในแบบพ.ร.ด. 50ก็ได้เพราะแบบพ.ร.ด. 50เนี่ยเป็นตัวคำนวณกำไรสุทธิทางบัญชีและปรับเป็นกำไรสุทธิทางภาษีเพื่อเสียภาษีให้กับกรมสรรพากรดังนั้นทางที่ง่ายที่สุดก็คือดอกเบี้ยจ่ายที่คุณเคยบันทึกในทางบัญชีไว้เท่าไหร่ก็คือไอ้ดอกเบี้ยที่คุณตัดจ่ายทุกๆงวดเนี่ยทั้งปีรวมกันเท่าไหร่ให้คุณบวกกับในการปรับกำไรสุทธิทางบัญชีให้เป็นภาษีและค่าเสื่อมราคาที่คุณเคยคำนวณค่าเสื่อมราคาในทางบัญชีไว้เท่าไหร่เนี่ยนะครับให้คุณเอามารวมกันทั้งปีของรถยนต์คันนั้นเนี่ยแล้วคุณก็เอาค่าเสื่อมนั้นเนี่ยไปบวกกับดังนั้นเมื่อคุณบวกกับทั้งสองก้อนนี้แล้วนะฮะก็คือเอาข้อมูลทางบัญชีไปบวกกับแล้วนะครับคุณก็จะเสมือนว่าดอกเบี้ยจ่ายและค่าเสื่อมราคายังไม่เคยเอามาหักเลยในการคำนวณกำไรสุทธิทางภาษีหลังจากนั้นครับให้คุณเอาดอกเบี้ยจ่ายทั้งหมดเลยนะครับตลอดช่วงระยะเวลาของการจ่ายค่างวดเอามารวมกันทั้งหมดเลยนะครับเอาไปบวกกับราคาทุนของสินทรัพย์ก็คือรถยนต์นั้นเอามารวมกันเป็นก้อนเดียวแล้วคุณก็เอามาเฉลี่ยโดยคิดค่าเสื่อมราคาในทางภาษีครับในทางภาษีเนี่ยเขาให้เอาดอกเบี้ยกับราคาทุนของรถยนต์มารวมกันแล้วค่อยคิดค่าเสื่อมราคาโดยคิดค่าเสื่อมตามมาตรา65ทวีวงเล็บ2ก็คือคิดค่าเสื่อมราคารถยนต์5ปีครับคุณเอาราคาทุนรถยนต์บวกดอกเบี้ยทั้งหมดแล้วก็หาร5ครับก็จะได้เป็นค่าเสื่อมราคาต่อปีแล้วคุณค่อยเอาค่าเสื่อมตัวนี้ไปหักในการคำนวณกำไรสุทธิทางบัญชีให้กลายเป็นกำไรสุทธิทางภาษีในแบบพ.ร.ด. 50ครับนี่คือคำตอบนะครับสุดท้ายคำตอบนี้ก็ตอบว่าบัญชีก็ทำไปตามหลักการบัญชีส่วนภาษีคุณจะต้องมาปรับในแบบพ.ร.ด. 50เองและให้ถูกต้องตามประมวลรัษฎากรครับ